สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เว็บินาร์ล่าสุดของเราในวันนี้นะครับเรื่องของออนไลน์ Exam Manager ก็จะเข้าสู่ฤดูสอบกันแล้วนะครับฉะนั้นเทอมนี้ก็สถานการณ์เราพิเศษกว่าทุกๆทีนะครับก็คือจะต้องสอบออนไลน์ซึ่งออนไลน์กันเต็มที่เลยนะครับน่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่จะต้องเจอสถานการณ์นี้ฉะนั้นแน่นอนว่าเมื่อมีการจัดสอบออนไลน์นะครับการบริหารจัดการการติดตามนักศึกษานะครับในขณะที่ทำการสอบก็เป็นสิ่งที่จำเป็นก็สิ่งนี้ก็เป็นที่มานะครับที่ทำให้ทางคลินิกเราได้พัฒนาตัวระบบออนไลน์ Exam Manager ขึ้นมานะครับเพื่อให้อาจารย์ได้ทดลองใช้งานก็วันนี้เป็นโปรแกรมรุ่นใหม่นะครับที่เราเพิ่มความสามารถเข้าไปหลายอย่างก็อยากจะแนะนำให้อาจารย์รู้จักนะครับว่าตอนนี้สามารถที่จะทำอะไรได้บ้างครับเราไปเริ่มกันเลยนะครับก็ตัวโปรแกรมของเรานะครับตอนนี้ที่ออกมานะครับก็คือเรามาแก้เพนพอยต์ในการสอบที่สำคัญให้กับอาจารย์นะครับอันแรกที่สำคัญเลยก็คือการเช็คชื่อใช่ไหมครับว่าใครมาสอบออนไลน์บ้างนะวิชาที่มีนักศึกษาเยอะๆนะครับบางทีการจะติดตามที่ได้ว่าใครที่มาแล้วใครที่ขาดแล้วก็การตามให้มาสอบให้หมดเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะปวดหัวทีเดียวนะครับเดี๋ยวก็จะได้เห็นนะครับระบบออนไลน์ Exam Manager ของเราก็จะมีลิสต์รายชื่อนักศึกษานะครับที่ดึงมาจากสำนักทะเบียนนะครับอาจารย์ก็สามารถจะเห็นได้ไลฟ์นะครับว่าใครมาแล้วก็ใครขาดนะครับสามารถจะคลิกดูรายละเอียดของนักศึกษานะครับถ้าเขาทิ้งเบอร์โทรไว้อาจารย์ก็สามารถใช้ในการตามนักศึกษาได้อีกอย่างนึงนะครับที่เป็นของใหม่เลยสำหรับเทอมนี้ก็คือเรื่องของการติดตามพิกัดของนักศึกษาครับก็ในบางครั้งถ้าอาจารย์ตกลงกับนักศึกษาไว้ว่าเวลาสอบนะครับให้สอบในที่เดียวกันได้ไหมหรือว่าจะต้องกระจัดกระจายการสอบอย่างไรนะครับอาจารย์ก็สามารถเปิดใช้ฟีเจอร์นี้ได้แล้วอาจารย์ก็จะเห็นนะครับเป็นแมปออกมาว่านักศึกษาเขาสอบจากที่ไหนกันบ้างอันนี้เดี๋ยวก็จะโชว์ให้ดูนะครับเรื่องที่3ครับก็คือการทำ proctoring exam ใช่ไหมครับหรือการคุมสอบออนไลน์โดยใช้ Zoom meeting ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์จำนวนมากนะครับใช้ในช่วงการสอบออนไลน์ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าถ้านักศึกษาเริ่มเยอะนะครับบางทีใครหลุดออกไปนะครับคนคุมสอบจะไม่ทันสังเกตนะครับซึ่งการหลุดออกไปแม้ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นสาเหตุจากความผิดพลาดทางเทคนิคเนาะเน็ตหลุดคอมค้างหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีก็เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถที่จะทุจริตได้ด้วยฉะนั้นการที่อาจารย์หรือผู้คุมสอบสามารถที่จะมอนิเตอร์ดูได้นะครับว่าใครอยู่ใครหลุดนะครับก็จะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากฉะนั้นในระบบออนไลน์ Exam Manager นะครับเราก็มีฟีเจอร์ตรงนี้ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะเห็นเนาะว่าใครที่หลุดออกจากซูมไปในระหว่างทำข้อสอบระบบจะไฮไลท์เป็นสีแดงครับขึ้นมาให้ดูด้วยเมื่อทำข้อสอบแล้วนะครับมีการยืนยันด้วยนะครับจากตัวนักศึกษาเองนะครับในภายหลังจะมาบอกว่าส่งแล้วส่งแล้วแต่จริงๆยังไม่ได้สับมิดนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็มีหลายเคสอยู่เหมือนกันที่ได้ยินมานะครับที่มีปัญหาการสื่อสารนะครับระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ไม่ตรงกันนะครับทั้งที่นักศึกษายืนยันว่าส่งแล้วจริงนะครับแต่อาจจะทำอะไรผิดพลาดในทางเทคนิคหรือนักศึกษาจงใจที่จะไม่ส่งข้อสอบเพื่อเหตุผลอย่างอื่นนะครับก็ตัวระบบนี้ก็จะมีหลักฐานนะครับให้อาจารย์สามารถที่จะยืนยันได้ดีขึ้นนะครับว่าตกลงเกิดอะไรขึ้นกับนักศึกษาบ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการส่งข้อสอบครับโอเคนั่นก็คือฟีเจอร์หลักๆนะครับที่เรามีไว้นะครับจริงๆแล้วยังมีฟีเจอร์ย่อยๆอีกเยอะพอสมควรนะครับที่ก็วันนี้เดี๋ยวจะเดโมให้ดูนะครับว่าโดยรวมแล้วทำอะไรได้บ้างแต่ก่อนจะไปถึงช่วงของเดโมนะครับก็อยากจะพูดถึงตัวระบบสักนิดหนึ่งนะครับก็ถ้าอาจารย์เคยใช้มานะครับก็คงจะพอทราบว่าเราก็พัฒนาระบบนี้มาได้ประมาณ1ปีแล้วนะครับก็พัฒนาขึ้นมาจากทีมงานคลินิกแค่ไม่กี่คนนะครับที่ออฟฟิศนี้เราก็ได้แรงบันดาลใจนะครับจริงๆแล้วเห็นระบบของระบบในมช.เรานี่แหละนะครับในทางของคณะเภสัชนะครับที่ทำไว้เนาะแล้วเราก็ได้ยินความต้องการเข้ามาในเรื่องนี้เยอะนะครับก็เลยคิดทำกันนะครับก็ใช้มาปีนึงแล้วนะครับอาจารย์ที่ใช้มาตลอดก็คงจะเห็นนะครับว่าเราก็พยายามพัฒนานะครับมาเรื่อยๆนะครับก็เป็นนวัตกรรมของเราแต่ว่าฟีดแบ็กเนี่ยก็ต้องบอกว่าเยอะมากนะครับแล้วฟีเจอร์รีเควสต์เนี่ยที่แม้วันนี้เราออกรุ่นใหม่นะครับแต่ยังมีคงค้างอยู่ในสต็อกเนี่ยยังมีเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งเราก็มองแล้วนะครับว่าเครื่องมือตัวนี้น่าจะมีประโยชน์เราก็อยากจะผลักดันให้เป็นเครื่องมือมาตรฐานนะครับในการสอบเนาะไม่ว่าอีกหน่อยจะมีหรือไม่มีโควิดก็ตามนะครับก็เชื่อว่าการเรียนแบบไฮบริดเนี่ยคงจะเป็น next normal ของเราแน่ๆก็เลยเราก็มีแผนนะครับที่จะ
open source นะครับตัวระบบนี้นะครับเพื่อที่ว่าสถานศึกษาอื่นๆนะครับที่สนใจอยากจะเอาระบบนี้ไปประยุกต์ใช้นะครับกับการจัดการสอบออนไลน์ของตนเองก็สามารถที่จะเอาไปทำได้และที่สำคัญก็คือปรัชญาของ open source ก็คือเราก็ช่วยกันพัฒนานะครับเพราะว่าทีมที่ทีลิกก็เป็นทีมเล็กๆเท่านั้นเองนะครับที่ทำตัวระบบนี้ขึ้นมาอาจจะตอบความต้องการนะครับได้ไม่มากแล้วเราอยากจริงๆเราอยากจะติดตามการสอบบนทีมได้นะครับบน Google Classroom บน Canvas นะอยากมันมีฟีเจอร์ที่ request เข้ามาที่ดีๆหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าเราทำไม่ทันจริงๆด้วยกำลังคนที่มีฉะนั้นก็ถ้าอาจารย์รู้จักสถานศึกษาอื่นนะครับที่อาจจะสนใจตัวระบบออนไลน์ Exam Manager ของมช.นะครับหรือมหาวิทยาลัยอื่นนะครับที่อาจจะได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับก็อาจารย์ก็อาจจะประชาสัมพันธ์ให้นะครับอาจจะให้เขาลองติดต่อมาทางทีลิกนะครับเราคงจะมีการจัดเป็นอีเวนต์เล็กๆนะครับในการเปิดตัวเมื่อเราทำโอเพนซอร์สสมบูรณ์แล้วนะครับว่าตัวซอร์สโค้ดอยู่ที่ไหนจะต้องเอาไปใช้จะต้องทำยังไงบ้างแต่ในตอนนี้ก็ฝากอาจารย์นะครับประชาสัมพันธ์ให้ในเบื้องต้นด้วยนะครับว่าเราจะเริ่มก้าวออกจากสู่รั้วของมช.ไปที่อื่นด้วยนะครับก็เป็นโอเพนซอร์สเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ขายนะครับสามารถที่จะเอาไปใช้งานได้เลยโอเคครับขายของเสร็จเรียบร้อยกลับมาเข้าเรื่องของเรามาดูเดโมกันดีกว่าครับว่าระบบออนไลน์ Exam Manager ของเราในเทอมนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับก็ในส่วนของอาจารย์ครับนะเดโมมี2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือส่วนที่อาจารย์จะเห็นและอาจารย์จะใช้นะครับเราจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนแล้วเดโมส่วนที่2เป็นประสบการณ์ของนักศึกษานะครับผมก็จะจำลองให้ดูว่าถ้าเป็นนักศึกษาเขาจะเห็นอะไรบ้างโอเคครับก็สิ่งแรกเลยนะครับที่อาจารย์จะทำเมื่อจะสอบนะครับโดยใช้ระบบนี้ก็คืออาจารย์จะต้องทำข้อสอบไว้แล้วนะครับโดยในเทอมนี้นะครับเราซัพพอร์ตข้อสอบที่อยู่บนระบบ CMU Exam นะครับและที่เพิ่มมาใหม่ก็คือระบบ e-learning นะครับ CMU e-learning หรือ KC Moodle ของเรานะมีอาจารย์จำนวนมากที่ใช้ KC Moodle อยู่แล้วนะครับอาจารย์ทำควิสในนั้นทำ assignment ในนั้นแล้วก็ใช้ระบบ online exam manager track ได้เลยนะครับโอเคก็เมื่ออาจารย์ทำข้อสอบไว้แล้วนะครับพร้อมที่จะจัดสอบละนะครับอาจารย์ก็มาสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็นอีเวนต์นะครับบนตัวเว็บไซต์ของออนไลน์ Exam Manager ครับก็ขั้นตอนนะครับหรือออปชันที่อาจารย์เลือกได้มีค่อนข้างเยอะนะครับในผมก็ลิสต์ไว้ให้ตรงนี้แต่ผมคิดว่าเราไปดูด้วยกันเลยน่าจะดีนะครับเอาละก็เดี๋ยวผมไปที่ตัวระบบนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหน้าตาของระบบนี่ภาพอาจจะเล็กนิดนึงนะครับขออภัยเดี๋ยวผมจะพยายามซูมเข้าให้ด้วยนะครับตัวระบบของเรานะครับก็มาถึงอาจารย์ก็กด create new นะครับที่ปุ่มสีส้มด้านบนเนี่ยนะครับแล้วก็มีสเต็ปให้นะครับตามนี้ลองซูมเข้าไปดูด้วยกันนะครับอาจารย์ก็ใส่ชื่อ event นะครับตรงนี้ก็เป็นชื่อที่อาจารย์ใส่เป็นอะไรก็ได้นะครับก็เป็นทดสอบการสอบอะไรเงี้ยเนาะทดสอบนะครับทดสอบการใช้Online Exam Manager กด Continue นะครับต่อไปอาจารย์ก็เลือกนะครับว่า LMS ที่อาจารย์ใช้สอบเนี่ยเป็นตัวไหนนะครับเป็น CMU Exam หรือ CMU Online ตัว KC Moodle นะครับในที่นี้ผมทำข้อสอบไว้บนตัว CMU Exam นะครับฉะนั้นผมก็จะเลือก CMU Exam กด Continue ครับไปขั้นที่3นะครับระบบก็จะไปดึงเอาวิชานะครับของ User ของอาจารย์นะครับจากตัวCMU Exam นะครับมาโชว์ที่ระบบนี้นะครับอาจารย์ก็กดเลือกคอร์สได้เลยนะครับเมื่อก่อนนี้อาจารย์จะต้องป้อนชื่อนะครับของตัวคอร์สตอนนี้ไม่ต้องป้อนแล้วนะครับระบบไปดึงมาให้อาจารย์เลือกเลยตอนนี้ของผมก็เป็นตัวนี้นะครับเลือกเสร็จเรียบร้อยก็กด continue นะครับระบบก็จะไปดึงเอาควิสกับ assignment ที่อาจารย์ทำไว้ในวิชานั้นนะครับขึ้นมาแสดงให้อาจารย์อาจารย์จะมอนิเตอร์ตัวไหนบ้างอาจารย์ก็เลือกเลยครับก็ตอนนี้ผมจะมอนิเตอร์2ตัวนี้นะครับมีควิสอยู่2พาร์ทสมมติผมแบ่งข้อสอบเป็น2ช่วงอย่างเงี้ยนะครับกด continue นะครับก็อันนี้มีฟีเจอร์ใหม่อีกอันนึงก็คืออาจารย์สามารถเลือก track นักศึกษาตามกรุ๊ปได้ด้วยนะครับก็คือบางทีวิชาใหญ่ๆนะครับใช้สอบข้อสอบร่วมกันนะครับแต่ผู้คุมสอบแต่ละคนอยากจะtrack ดูนักศึกษาในเซกชันของตนเองนะครับก็สามารถทำได้นะครับอาจารย์ไปสร้างกรุ๊ปของนักศึกษาในตัว Moodle นะตรงนี้ก็จะปรากฏขึ้นมาให้อาจารย์เลือกกรุ๊ปได้โอเคพอดีวิชานี้ผมไม่ได้ทำกรุ๊ปไว้นะครับผมก็กด continue ไปเลย student location ครับอาจารย์จะบันทึกพิกัดของผู้สอบหรือไม่ถ้าอาจารย์จะบันทึกอาจารย์ก็เปิดสไลเดอร์ตรงนี้นะครับแล้วเวลานักศึกษาเช็คอินนะครับตัวเบราว์เซอร์ก็จะถามขึ้นมาว่าอนุญาตให้ใ
ช้โลเคชันได้หรือไม่โลเคชันตรงนี้ผมแนะนำว่าถ้าอาจารย์ใช้เนี่ยขอให้นักศึกษาเขาเช็คอินนะครับจากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับหรืออุปกรณ์ที่มี GPS นะถ้าเกิดว่าอาจารย์ถ้านักศึกษาเขาเช็คอินโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับพิกัดมันจะไม่ละเอียดมากนะครับเพราะว่ามันจะเป็นพิกัดของจุด access point นะครับที่เขาใช้โอเค continue นะครับต่อไปก็อาจารย์ใช้ Zoom ในการคุมสอบหรือไม่นะครับถ้าอาจารย์ใช้ Zoom ในการคุมสอบอาจารย์ก็เปิดแล้วก็ใส่ Zoom ID เข้าไปในนี้นะครับกด continue นะครับแล้วก็เลือกวันสอบครับก็ผมเอาเป็นวันนี้เลยแล้วกันนะครับเวลา 11:00 นนี้เลยก็เวลาเริ่มเวลาสิ้นสุดนะครับก็ตรงนี้อาจารย์ใส่ไว้จะมีประโยชน์ตรงที่ว่าระบบจะให้นักศึกษาเช็คอินล่วงหน้าได้นะครับ30นาทีนะครับก่อนเวลาเริ่มสอบอาจารย์ระบุวันเวลาไว้ก็นักศึกษาจะยังเช็คอินไม่ได้นะครับจนกว่าจะถึงเวลาก่อนสอบ30นาทีซึ่งเวลานี้อาจารย์เข้าไปแก้ได้นะครับอาจารย์อยากจะปรับไปแก้ในตัวอีเวนต์ทีหลังอีกทีนึง continue ส่วนสุดท้ายครับก็คือ emergency contact สำหรับนักศึกษาถ้าเกิดเขาต้องการที่จะติดต่ออาจารย์นะครับอาจารย์อยากจะให้อีเมลของอาจารย์ไว้ไหมอาจารย์ให้โทรศัพท์ไว้ไหมอยากจะมีข้อความอย่างอื่นที่ทิ้งไว้ให้กับนักศึกษาก็ใส่ไว้ตรงนี้ได้เช่นผมใส่อีเมลผมไว้นะครับใส่เบอร์โทรอะไรอย่างเงี้ยนะครับ0813456789อะไรเงี้ยนะครับกด submit ก็เรียบร้อยครับก็คือเราสร้างอีเวนต์เสร็จละนะครับก็รายการของอีเวนต์ก็จะมาแสดงในหน้าแดชบอร์ดตัวระบบนะครับงานตัวที่ผมเพิ่งใช้เมื่อสักครู่นะครับก็คือการสอบทดสอบการใช้ OEM ถ้าอาจารย์จะเริ่มมอนิเตอร์นะครับอาจารย์จะเริ่มมอนิเตอร์อาจารย์ก็ทำไปโดยการกดปุ่มเข้าชมตรงนี้นะเข้าชมตรงนี้ก็โอเคนะครับก็จะเข้ามาที่หน้าหลักของตัวระบบนะครับสิ่งที่อาจารย์จะเห็นก็คือจะมี URL นะครับที่อาจารย์สามารถส่งให้กับนักศึกษาครับนะตรงนี้สำคัญนะครับอาจารย์ส่ง URL นี้ให้กับนักศึกษานะครับเพื่อที่เขาจะได้เข้ามาเช็คอินนะเขาสามารถที่จะดูลิงก์สอบได้ด้วยนะครับสามารถที่จะดูลิงก์ Zoom ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ส่งลิงก์นี้ลิงก์เดียวให้กับนักศึกษานะครับเขาก็สามารถที่จะเข้าถึงทั้ง Zoom ทั้งข้อสอบได้หมดทุกอย่างนะครับถือว่าเป็นศูนย์กลางนะครับได้เลยโอเคครับก็อันนี้เทอมที่แล้วก็มีปัญหาด้วยนิดนึงนะครับในตัว URL ตรงนี้มันมีอักขระพิเศษอะไรบางอย่างที่ทำให้บางทีเอาไปใช้งานแล้วมันจะมีปัญหานะครับอักขระหายดังนั้นเทอมนี้เราก็เปลี่ยนใหม่ให้มันเป็นแค่ตัวเลขกับตัวอักษรเท่านั้นนะครับแล้วก็มีระบบพินโค้ดเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับก็คือถ้านักศึกษาพยายามเข้าแล้วยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของตัวลิงก์นี้อยู่นะครับระบบเช็คอินเนี่ยจะมีออปชันให้เลือกนะครับว่าให้เข้าผ่านทางพินโค้ดนะคล้ายๆเข้า Zoom Meeting นะครับอาจารย์ก็สามารถที่จะบอกพินโค้ดให้กับนักศึกษาได้นะครับเขาก็คีย์เข้าไปแล้วก็จะสามารถเข้ามาที่ตัวหน้าเช็คอินได้เหมือนกันครับก็อันนี้ก็เป็น lesson learned ของเรานะครับโอเคเมื่อพร้อมแล้วนะครับผมก็จะกด start event นะครับเพื่อให้เขาสอบนะครับคุณไม่สามารถ start stop event ได้โอเคผมน่าจะกดอะไรบางอย่างผิดไปมั้งเนี่ยเอาใหม่นะครับมาแล้วนะครับเมื่อกี้น่าจะยังซิงค์รายชื่อนักศึกษาไม่เสร็จนะครับเพราะว่าเวลาสร้างอีเวนต์ไปปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องดึงรายชื่อนักศึกษามาเข้าระบบก่อนเนาะเมื่อกี้ผมอาจจะกดเร็วไปนิดนึงนะครับยังไม่ทันดึงนักศึกษามาโอเคครับก็ทีนี้ผมก็จะสตาร์ทอีเวนต์นะครับพอกดสตาร์ทปุ๊บเขาก็จะเริ่มมอนิเตอร์ละนะครับฉะนั้นตอนนี้ผมแจ้งจริงผมเตรียมทีมงานไว้แล้วนะครับวันนี้ผมมีนักศึกษาจำลองอยู่จำนวนหนึ่งนะครับฉะนั้นตอนนี้นักศึกษาจำลองเหล่านี้เนี่ยเขาเข้าซูมมาละนะครับผมบอกซูมลิงก์เขาล่วงหน้าไว้แล้วก็จะเห็นได้ว่าระบบก็จะค่อยๆโชว์ขึ้นมาให้เห็นนะครับว่าซูมเนี่ยอินมีติ้งแล้วนะลองไปดูโฉมหน้านะครับของนักศึกษาของเรานะครับนี่คือโฉมหน้านักศึกษาซึ่งคือทีมงานทีลิกของเราทั้งนั้นนะครับสวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านทักทายผู้ชมกันหน่อยนะฮะโอเคนะเอาละถ้าอย่างนั้นต่อไปนะครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมจะส่งตัว URL นะครับนี้ให้กับนักศึกษานะครับผมก็กด copy URL นี้แล้วผมจะส่งให้เขาซึ่งอาจารย์ส่งให้ยังไงเนี่ยก็อยู่ที่ว่าอาจารย์ปกติสื่อสารกับนักศึกษายังไงนะครับอาจารย์จะใช้ Facebook อาจารย์จะใช้ Microsoft Teams
ไลน์เนาะแล้วแต่เนาะเพราะอาจารย์ปกติแต่ละท่านก็จะมีวิธีสื่อสารกับนักศึกษาที่ไม่เหมือนกันก็สำหรับผมนะครับผมใช้ Microsoft Teams นะครับตอนนั้นผมก็จะส่งลิงก์นี้นะครับให้กับเขาทางนี้นะครับลิงก์สอบโอเคนะครับพอนักศึกษานะครับของเราได้ลิงก์สอบแล้วเขาก็จะเริ่มเข้ามานะครับเสร็จแล้วก็กดเช็คอินได้เลยนะครับถ้าเข้าลิงก์ไปแล้วก็กดเช็คอินได้เลยผมก็จะเริ่มเห็นละนะครับว่าใครที่เช็คอินเข้ามาบ้างแล้วใครที่ขาดอยู่อันนี้จะสังเกตได้ว่าผมเพิ่มแอคเคาท์พิเศษไว้หนึ่งอันนะเป็นชื่อผมเองนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตนะตอนที่เป็นประสบการณ์ของนักศึกษานะครับเดี๋ยวผมจะใช้แอคเคาท์ผมในการเช็คเพราะฉะนั้นจะมีผมหนึ่งคนละนะครับที่ไม่ได้เช็คอินนะครับแต่ว่าคนอื่นมาหมดแล้วนะครับคนอื่นมาหมดแล้วโอเคเพราะฉะนั้นผมก็เห็นแล้วแหละว่าตอนนี้สภาพของเราน่าจะพร้อมแล้วนะครับนักศึกษาทุกคนเช็คอินแล้วนะครับผมซอฟตามสถานะเช็คอินก็ได้นะครับจะได้เอาคนที่ยังไม่ได้เช็คอินไว้ตอนท้ายเนาะโอเค4คนนะครับนักศึกษาเราเช็คอินเรียบร้อยนะครับอยู่ใน Zoom Meeting เรียบร้อยผมก็จะแจ้งไปทาง Zoom นะครับว่านักศึกษานะครับเข้าทําข้อสอบได้ซึ่งอาจารย์จะเห็นได้ว่าเมื่อกี้ผมเลือกมีควิซ2ควิซใช่ไหมครับเพราะผมแบ่งข้อสอบเป็น2ช่วงช่วงที่1กับช่วงที่2ฉะนั้นพอผมประกาศไปนะครับนักศึกษานักศึกษาครับเริ่มทําข้อสอบช่วงที่1ได้เลยครับก็ให้เขาเริ่มทําข้อสอบกันนะครับแล้วอาจารย์ก็จะเห็นว่าสถานะนะครับในการเข้าสอบก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปก็จะเห็นได้ว่าเริ่มเข้าทําข้อสอบไปแล้วนะครับช่วงที่1 progress นะครับแล้วก็ใครที่ทําแล้วนะครับแล้วก็เสร็จพาร์ทที่1กด submit ตัวควิซนี้นะครับสถานะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปเป็น submit ด้วย finish ด้วยโอ้โหเร็วมากนักศึกษาคนแรกของเรานะครับทำช่วงที่1เสร็จแล้วเปิดข้อสอบรออะไรมั้งเนี่ยแล้วก็อันนี้เขาเริ่มทำพาร์ทที่2แล้วนะครับจะได้เห็นได้ว่าน้องปณิธิเนี่ยนะครับเขาเริ่มทำข้อสอบแล้วพาร์ทที่2ตอนนี้พาร์ทที่1นะครับเสร็จไป3คนละความจริงมันมีกราฟข้างบนนี้ด้วยนะครับลืมให้อาจารย์ดูไปนิดนึงนะกราฟข้างบนเนี่ยคือเป็นการแทร็กว่าใครกำลังทำข้อสอบอยู่บ้างนะก็อันนี้ก็คือให้เห็นได้ว่าจาก5คนเนี่ยกำลังทำข้อสอบอยู่4คนนะครับก็มี1คนที่ยังไม่ได้ทำข้อสอบก็คือตัวผมเองใช่ไหมครับที่ยังไม่ได้เช็คอินเข้ามาโอเคครับก็ทีนี้อยากจะจำลองดูนะครับว่าสมมุติว่าผมจะให้มีคนหลุดซูมไปสักคนหนึ่งดูที่จะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมจะขอนะครับผมจะขอให้จุธามาศนะครับจุธามาศลองหลุดซูมได้ไหมแล้วดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับในตัวนี้ตอนนี้จุธามาศหลุดซูมไปแล้วนะครับหลุดซูมไปแล้วอาจารย์เดี๋ยวรอสักครู่นะครับระบบก็จะอัปเดตขึ้นมาจุธามาศเล็บซูมนะครับมันก็จะไฮไลท์เป็นสีแดงขึ้นมาให้ด้วยนะครับว่า disconnected ถ้าอาจารย์จะซอร์ตตามสถานะตรงนี้นะครับอาจารย์สามารถเอาคนที่หลุดซูมเนี่ยขึ้นมาด้านบนก่อนได้นะครับฉะนั้นเนี่ยครับสมมตินักศึกษามี200 300คนอะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถแทร็กได้ว่าใครที่หลุดจากซูมไปบ้างนะครับในขณะที่กําลังทําข้อสอบด้วยนะนี่ยังไม่ได้สับมิดใช่ไหมครับยังเหลืออีกหนึ่งข้อสอบที่ยังไม่ได้ทําหลุดจากซูมไปแล้วเกิดอะไรขึ้นทีนี้ก็ต้องตามใช่ไหมครับทีนี้ต้องตามฉะนั้นความสามารถใหม่อันหนึ่งที่เรามีก็คืออาจารย์คลิกนะครับที่ชื่อนักศึกษาแล้วก็จะโหลดรายละเอียดของนักศึกษาคนนั้นขึ้นมาให้ดูนะครับอ๋อจุดสามารถนะครับรหัสนักศึกษาอะไรแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้ด้วยนะเบอร์โทรตัวนี้เราถามตอนที่นักศึกษาเช็คอินนะคือถ้ายังไม่มีเราคือเราถามครั้งเดียวเนาะถ้าเช็คอินหลายวิชามันก็จะไม่ถามซ้ำนะครับเพราะนั้นเบอร์โทรนี่มาจากนักศึกษาโดยตรงเลยนะครับเราก็สามารถจะใช้เบอร์โทรนี้โทรตามเขาได้นะครับว่าตอนนี้เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่านะครับหรือว่าจะจงใจทุจริตไหมหรือว่ามีปัญหาทางเทคนิคอะไรบ้างหรือเปล่านะครับก็เป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกโอเคครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตอนนี้ขอจุธามาศกลับเข้ามาในซูมนิดนึงครับจุธามาศกลับเข้ามาในซูมหน่อยโอเคตอนนี้จุธามาศกลับมาแล้วนะครับเราก็กลับไปดูในตัวระบบนะครับก็กลับมาเป็นปกติอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับจุธามาศโอเคตอนนี้ทุกคนทำข้อสอบพาร์ทที่2ได้เลยนะครับตอนนี้มี1คนที่เสร็จนะครับทั้ง2พาร์ทก็จะเห็นได้ว่าทำข้อสอบเรียบร้อยแล้วนี่ก็จะขึ้นมาข้างบนนี้ด้วยนะครับว่า1คนเสร็จแล้ว
อาจารย์ถ้าอาจารย์ดูกราฟตรงนี้นะครับมันจะไล่สีนะครับจากสีส้มสีเขียวไปเป็นสีน้ำเงินนะครับคือโฟลว์ของมันก็คือมันจะดันไปทางขวามือนะครับตอนแรกสีเขียวจะดันมาก่อนนะครับแล้วก็สีน้ำเงินก็จะดันมาจนในที่สุดทั้งหมดเป็นสีน้ำเงินนะครับก็คือส่งข้อสอบเรียบร้อยโอเคตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าจุฑามาศเหลือจุฑามาศหนึ่งคนนะครับเมื่อกี้หลุดซูมไปเนาะอาจจะใช้เวลาทำข้อสอบนานหน่อยก็ในระหว่างที่เราอยู่ในหน้านี้นะครับผมก็จะโชว์ฟีเจอร์อย่างอื่นให้นะครับก็อันแรกที่อยากโชว์ให้ดูก็คือตัวแผนที่นะครับผมกดดูแผนที่ปุ๊บระบบก็จะโชว์เป็นแมปขึ้นมาให้ดูนะครับว่าใครสอบจากที่ไหนบ้างนะครับฉะนั้นเราก็มีนักศึกษาจำลองนะครับสอบจากทั่วจังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับในวันนี้นะอาจารย์ก็คลิกดูได้ว่ารหัสไหนนะครับสอบจากที่ไหนนะครับก็คลิกดูรายละเอียดของเขาได้นะจุฑามาศในสอบจากมช.นะครับเจนจิราเนี่ยสอบจากในมเหมือนกันนะครับแต่จากอาคารไหนไม่รู้แต่อันนี้จริงๆเจนจิรานั่งอยู่ที่นี่แหละนะครับนั่งอยู่ที่ทีลิคแต่ว่าเจนจิราเนี่ยน่าจะเช็คอินโดยใช้คอมพิวเตอร์นะครับก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ไม่มี GPS นั่นเองนะครับทำให้โลเคชันของเจนจิราเนี่ยไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่นะครับห่างไปเยอะเหมือนกันเพราะอย่างที่บอกนะครับถ้าอุปกรณ์ไม่มี GPS เขาจะใช้ตำแหน่งของตัว Access Point นะครับเป็นหลักแล้วก็มีคนที่3นะครับที่เข้าสอบนะครับจากโอ้ไกลเหมือนกันนะครับปานิธินะครับอยู่นู่นเลยโอเคก็จะพอเป็นประโยชน์นะครับอันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นแรกที่เราเพิ่งทำนะครับอาจารย์ก็อาจจะสามารถปรับปรุงได้แต่ว่าอย่างน้อยก็พอให้อาจารย์เห็นภาพนะครับว่าใครสอบจากที่ไหนบ้างถ้าอยากจะค้นหานะครับก็สามารถจะพิมพ์ได้นะครับตรงนี้นะอาจารย์ใส่ชื่อใส่รหัสไปก็สามารถเสิร์ชได้ว่าคนที่เราต้องการนะเขาสอบจากที่ไหนโอเคครับก็นั่นคือเรื่องของแผนที่นะครับฟีเจอร์อย่างอื่นที่มีนะครับก็คือจะมีการ edit ตรงนี้นะครับอาจารย์สามารถเข้ามาเลือก edit ทำการเพิ่มผู้ดูแลได้นะครับความหมายก็คือปกติเวลาเราคุมสอบถ้าเป็นวิชาใหญ่ๆอาจารย์จะมีผู้คุมสอบหลายคนใช่ไหมครับจะเป็นทีมนะครับอาจารย์สามารถที่จะพิมพ์ CMU account ของทีมนะครับที่ช่วยคุมสอบในนี้ได้เขาก็จะสามารถเข้ามามอนิเตอร์นะครับดูสถานะได้อาจารย์สามารถกำหนดโรลได้นะครับว่าจะเป็นโฮสต์โคโฮสต์ออฟเซิร์ฟเวอร์เนาะก็ถ้าดู help นะครับจะเห็นได้ว่าโฮสต์ก็คือมีสิทธิ์เท่าอาจารย์เลยนะเป็นเจ้าของนะถ้าโคโฮสต์ก็คือมีสิทธิ์ทุกอย่างแต่ลบอีเวนต์ไม่ได้ถ้าออฟเซิร์ฟเวอร์ก็คือดูได้อย่างเดียวเนาะนะครับนี่คือส่วนการเพิ่มนะครับผู้ช่วยสอบผู้ช่วยผู้การคุมสอบนะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีเรื่องของการตั้งค่านะครับการตั้งค่าก็อาจารย์สามารถที่จะเปลี่ยนซูมลิงก์นะสมมติเคสที่เราเคยเจอก็คือบางทีอาจารย์สร้างซูมลิงก์แต่ว่าลืมไปนะครับใช้ account ที่ไม่ใช่ซูมโปรเนาะก็ถ้าจะต้องมาแก้ตัวซูมนะครับก็เข้ามา edit ซูมลิงก์ตรงนี้ได้แก้ไขเวลาได้นะครับโอเคแล้วก็มีอินโฟนะครับมีอินโฟก็คลิกดูอินโฟของการสอบได้นะครับว่าลิงก์ CMU exam นะครับที่ใช้นั้นถูกต้องไหมนะครับซูมลิงก์ที่ใช้ในการสอบนี่คือลิงก์อะไรก็สามารถเข้ามาเช็คดูในนี้ได้แล้วสุดท้ายก็คือสามารถลบอีเวนต์นะครับถ้ากด delete ตรงนี้ก็เป็นการลบอีเวนต์ไปด้วย อีกส่วนหนึ่งที่อยากจะไฮไลท์นะครับคือเรื่องของการเพิ่มชื่อนักศึกษาครับคือบางครั้งจากประสบการณ์ที่เราเคยพบมาเนี่ยก็คือบางทีชื่อนักศึกษาไม่ครบนะครับด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนั่นคือเราอ้างอิงรายชื่อจากสำนักทะเบียนนะครับแต่บางทีนะครับมีนักศึกษาที่อาจารย์อยากให้เข้าสอบแต่ไม่มีรายชื่อในสำนักทะเบียนก็เราก็เปิดตรงนี้ไว้ให้นะครับก็อาจารย์สามารถกำหนดเพิ่มชื่อนักศึกษาเข้าไปได้นะครับโดยใส่เป็นรหัสนักศึกษานะครับหรือใส่เป็น CMU account ก็ได้นะครับถ้ามีหลายคนอาจารย์ก็ใช้ของมากขั้นนะครับเช่นสมมติผมเพิ่มคนนี้เข้าไปเงี้ยนะในตัวผมเองนะครับอะไรเงี้ยเนาะถ้ามีคนอื่นอีกอาจารย์ก็พิมพ์เข้าไปได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอแอดนะครับชื่อนี้ก็จะถูกเพิ่มเข้าไปในตัว Online Exam Manager 1ละ2ก็คือชื่อของนักศึกษาคนนั้นนะครับจะถูกเพิ่มเข้าไปในตัว CMU Exam นะครับหรือ KC Moodle ให้ด้วยนะครับเพื่อที่เขาสามารถที่จะทำข้อสอบได้ก็อันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่รองรับนะครับกรณีพิเศษที่อาจารย์อาจจะเจอโอเคครับ
ก็อันนี้คือฟีเจอร์ของตัวระบบนะครับโดยรวมเนาะทีนี้ลองกลับมาดูสถานะการสอบครับตอนนี้ก็ดูเหมือนทุกอย่างเรียบร้อยดีนะครับก็ทุกคนทำข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คืออยากจะให้แต่ละคนเนี่ยกดเช็คเอาท์ให้หน่อยนะครับคือเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะครับว่าหน้าต่างของผู้ใช้เป็นยังไงนะแต่ว่าในหน้าต่างนั้นเนี่ยมันจะมีปุ่มเช็คเอาท์ด้วยนะซึ่งอันนี้เป็นออปชั่นแนลนะครับถ้าอาจารย์อยากจะให้นักศึกษาเขากดเช็คเอาท์อาจารย์ต้องบอกเขานะครับว่าทำข้อสอบเสร็จแล้วเนี่ยให้กลับไปกดเช็คเอาท์ด้วยเห็นนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ทุกคนกดเช็คเอาท์ละนะซึ่งประโยชน์ของการให้นักศึกษาไปกดเช็คเอาท์เนี่ยก็คือเป็นการยืนยันนะครับว่านักศึกษาแจ้งประสงค์ว่าจะยุติการสอบนะครับคือเขายืนยันด้วยตนเองว่าเขายืนยันด้วยตนเองนะครับว่าเขาสอบเสร็จแล้วนะฉะนั้นถ้ามีปัญหาในภายหลังว่านักศึกษาบอกอะไรสักอย่างนะครับที่มันคลุมเครือว่าตกลงเข้าสอบแล้วทำข้อสอบเสร็จหรือไม่เสร็จอะไรเงี้ยนะครับก็ถ้ามีปุ่มเช็คเอาท์นี่ก็จะขจัดปัญหาตรงนั้นได้เลยก็คือเขาเป็นคนยืนยันเองนะครับว่าเขาสอบเสร็จแล้วก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับที่สามารถเอาไปทดลองใช้ได้โอเคครับก็อันนี้คือประสบการณ์ของอาจารย์ครับมีดีเทลเล็กๆน้อยๆอย่างอื่นที่ผมไม่ได้โชว์แต่คิดว่าแค่นี้คงจะให้ภาพรวมของระบบได้แล้วนะครับโอเคก็ส่วนต่อไปนะครับที่อยากจะโชว์ให้ดูนะครับก็คือส่วนของนักศึกษาครับว่านักศึกษาเข้าใช้ระบบของเราแล้วประสบการณ์เป็นอย่างไรนะครับก็ขั้นตอนการเข้าสอบนะครับก็คือเราก็จะต้องแจ้ง URL ของตัว Exam Manager ให้กับนักศึกษาใช่ไหมครับอย่างที่ผมได้อธิบายไปแล้วนะครับแล้วนักศึกษาเข้ามาก็จะเช็คอินนะครับเข้า Zoom นะครับเสร็จแล้วก็เริ่มทำข้อสอบเนาะแล้วก็พอทำเสร็จนะครับเขาก็จะเช็คเอาท์ฉะนั้นโฟลว์โดยรวมก็จะมีอยู่5ขั้นตอนนะครับแบบนี้โอเคครับลองมาดูด้วยกันว่าตัวประสบการณ์นั้นเป็นอย่างไรนะครับผมจะเข้าสอบนะครับฉะนั้นผมจะก๊อป URL นี้นะครับแล้วก็จำลองตัวเองเป็นนักศึกษาโอเคนะครับกด accept เงื่อนไขเนาะเรียบร้อยนะครับก็ถ้าเกิดไม่เคยใช้ระบบนี้มาก่อนนะครับจริงๆแล้วมันจะมีป๊อปอัพปรากฏขึ้นมานะครับจะมีป๊อปอัพปรากฏขึ้นมาแบบนี้นะครับว่าต้องการที่จะใช้โลเคชันนะก็ต้องกด allow นะครับเพื่อให้ระบบอ่านโลเคชันของนักศึกษาเอามาบันทึกลงแผนที่แล้วก็อย่างที่ผมแนะนำไปนะครับว่าถ้าอาจารย์ซีเรียสกับเรื่องนี้นะคืออยากได้ความละเอียดแบบสูงๆมากๆว่าเขาสอบจากที่ไหนนะครับก็อาจารย์ก็ต้องให้เขาเช็คอินโดยใช้อุปกรณ์ที่มี GPS ซึ่งโดยปกติก็มักจะหมายถึงสมาร์ทโฟนนะครับหรือแท็บเล็ตนะนี่อาจารย์ก็ต้องไปตกลงกับนักศึกษาล่วงหน้าให้ดีนะครับเมื่อผมกดออลาไปนะครับระบบก็จะบันทึกโลเคชันของผมเนาะก็ตอนนี้ผมใช้เบราว์เซอร์ใน PC อยู่ไม่มี GPS นะครับฉะนั้นสิ่งที่ได้ก็คือความละเอียดก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับว่ามันอาจจะบวกลบได้โอ้นี่ก็500เมตรเลยมั้งเนี่ยนะครับแล้วถ้าอาจารย์แค่อยากดูว่าเด็กสอบจากจังหวัดไหนบ้างอำเภอไหนบ้างเนี่ยโอเคก็อันนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับอันนี้ก็แล้วแต่อาจารย์เลยเอาละทีนี้มาพอเข้า URL ปุ๊บนะครับก็จะเห็นได้ว่าก็จะมีปุ่มเช็คอินให้ตรงนี้นักศึกษาก็สามารถที่จะกดเช็คอินได้นะครับทีนี้ผมขอจำลองนิดนึงว่าสมมตินักศึกษาเข้าได้URL ที่ผิดมานะครับเช่นสมมติผมลบตัวสุดท้ายทิ้งนะครับจาก URL ด้านบนนะครับแล้วผมลองเข้าระบบก็จะแจ้งเตือนนะครับว่าไม่พบการสอบนี้นะครับก็จะออกจากระบบหรือเข้าสอบโดยใช้พินโค้ดแทนได้นะครับพอกดปุ่มนี้ปุ๊บนะสิ่งจริงๆที่คงจะเกิดนะครับก็คือนักศึกษาก็คงติดต่ออาจารย์มานะว่าอาจารย์เข้าสอบไม่ได้นะครับมันขึ้นว่าไม่มีการสอบเนาะถ้าพยายามส่งลิงก์ให้ใหม่แล้วก็ยังไม่ได้ผลนะครับสิ่งที่อาจารย์ทำได้ก็คือบอกอ่ะงั้นเข้าด้วยพินโค้ดนักศึกษาก็จะกดปุ่มนี้นะครับแล้วอาจารย์ก็บอกพินโค้ดเข้าไปนะครับซึ่งพินโค้ดจะอยู่ที่ตรงนี้เห็นไหมครับพินโค้ดก็จะอยู่ข้างๆกับตัว URL นี้เลยดังนั้นในเคสนี้คือ986568ออกไปแล้วก็เดี๋ยวเพจลงไปเลยแล้วกันนะครับกดเพจลงไปนะครับแล้วก็กด accept ก็จะมาที่หน้าเช็คอินได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นก็
ค่อนข้างมั่นใจได้นะครับว่าเรื่องของการเข้าหน้าเช็คอินเนี่ยเรามีหลายช่องทางแล้วนะครับหน้าที่จะไม่มีปัญหานะครับโอเคต่อไปนะครับก็อาจารย์ก็จะเห็นได้ว่าเขาก็จะมีโปรไฟล์คือเบอร์โทรศัพท์ของเขาอยู่นะครับอยู่ตรงนี้ซึ่งถ้าเกิดนักศึกษาคนไหนยังไม่ได้ให้เบอร์โทรไว้นะครับพอมาถึงหน้านี้เนี่ยระบบก็จะถามเลยครับว่าขอเบอร์โทรหน่อยนะเผื่อว่าอาจารย์จำเป็นที่จะต้องติดต่อโอเคครับต่อไปก็เช็คอินครับนั้นสเต็ปแรกนะครับมาถึงตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะเช็คอินนะถ้าเราไปดูที่ตัวแซมเมนเจอร์นะครับก็จะเห็นได้ว่าอานันต์เนี่ยยังไม่ได้เช็คอินเนาะพอผมกดปุ่มนี้ปุ๊บนะครับสถานะก็จะเปลี่ยนนะครับระบบบอกเช็คอิน successful แล้วก็มีออปชันพวกนี้ขึ้นมาให้เดี๋ยวเรากลับไปดูตรงนี้แป๊บหนึ่งนะก็จะเห็นได้ว่าสถานะของผมก็เปลี่ยนไปเป็นเช็คอินนะครับเรียบร้อยแล้วโอเคเมื่อเช็คอินนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีลิงก์ซูมให้ด้วยนะครับก็คือถ้านักศึกษายังไม่รู้ซูมลิงก์นะครับก็กดที่ปุ่มนะก็จะมีตัว meeting ID นะครับให้สามารถที่จะกดเพื่อเข้าซูมตรงนี้เลยก็ได้ในกรณีที่อาจารย์ให้เขาที่เครื่องสอบเครื่องทำข้อสอบกับเครื่องที่ใช้ซูมเป็นเครื่องเดียวกันแต่โดยปกติสมัยนี้เราจะให้นักศึกษามี device ที่2ถูกไหมครับก็คือให้เขาใช้สมาร์ทโฟนนะครับในการเปิดซูมทิ้งไว้จากนั้นเขาก็สามารถที่จะเอาสมาร์ทโฟนเนี่ยมาสแกน QR code ที่ปรากฏบนจอนี้นะครับเพื่อเข้าซูมได้เลยโอเคนะครับต่อไปก็คือเข้าไปทำข้อสอบครับเขาก็มากดที่ตัว exam link ตรงนี้ได้นะพอผมกดปุ๊บนะก็จะredirect ไปที่ตัวหน้าข้อสอบเลยก็จะเห็นได้ว่ามีข้อสอบอยู่2ช่วงใช่ไหมครับช่วงที่1กับช่วงที่2เนาะก็เข้าไปเริ่มทำข้อสอบได้เนี่ยตอนนี้ถ้าไปดูสเตตัสนะครับของผมนี่ยังสแตนด์บายอยู่ผมตรงนี้นะครับข้อสอบยังสแตนด์บายอยู่แต่พอผมเข้าไปทำนะครับพอผมกดเข้าทำปึ๊บนะอ๋อไม่ได้อันนี้ผมยังเป็นโรอาจารย์อยู่ผมต้องเปลี่ยนโรตัวเองเป็นนักศึกษานะครับโอเคเข้าสอบช่วงที่หนึ่งปุ๊บนะครับ continue อันนี้เริ่มเห็นข้อสอบแล้วนะครับเปลี่ยนไม่เลยไม่แน่ใจผมพอดีผมเป็นทั้งอาจารย์ทั้งนักศึกษานะครับสเตตัสของผมมันอาจจะไม่ถูกทำไมดูเหมือนโอเคมาแล้วนะครับก็คือเราก็จะบอกว่า in progress นะครับคือผมเข้าเลยเนาะอันนี้ก็ให้อาจารย์ดูเฉยๆนะครับว่าทำยังไงถึงจะขึ้น in progress ตรงนี้ได้ก็คือแค่คลิกเข้าไปทำข้อสอบนะครับพอเด็กเริ่มทำปุ๊บสเตตัสตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเลยโอเคเนาะก็ทำไปเรื่อยๆนะครับจนถึงช่วงที่2นะครับ submit อะไรเสร็จเรียบร้อยสเตตัสก็จะเปลี่ยนอย่างที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่แล้วขั้นตอนสุดท้ายนะครับที่จะให้ทำเมื่อเสร็จก็คือการเช็คเอาท์ใช่ไหมครับฉะนั้นตรงนี้อาจารย์ต้องชี้แจงนักศึกษานิดนึงนะครับว่าเมื่อทำข้อสอบเสร็จแล้วเนี่ยปกติเขาจะอยู่หน้านี้ใช่ไหมครับคือเขาทำข้อสอบอยู่นะอาจารย์ต้องบอกเขานิดนึงว่ามากดเช็คเอาท์หน่อยซึ่งการเช็คเอาท์เนี่ยคือจะต้องกลับมาที่หน้านี้นะครับหน้าของการสอบเนี่ยนะครับให้เขากดย้อนเอาใหม่ก็ได้นะครับแล้วก็มากดปุ่มเช็คเอาท์ปั๊บแบบนี้นะครับก็อันนี้ใครที่ยังไม่ได้ส่งข้อสอบระบบก็จะไม่ให้เช็คเอาท์ด้วยนะครับนอกจากนั้นสถานะของข้อสอบทั้งสองข้อเนี่ยต้องเป็นฟินิชก่อนนะครับถึงจะกดเช็คเอาท์ได้โอเคครับก็ประสบการณ์ของนักศึกษาก็จะเห็นได้ว่าก็จริงๆไม่มีอะไรมากนะครับได้ลิงก์มาปุ๊บก็กดเช็คอินเข้าทำข้อสอบเข้าซูมก็มีเท่านั้นเองนะครับส่วนสุดท้ายนะครับที่อยากจะโชว์ให้ดูก็คือเรื่องของรายงานการสอบครับรายงานการสอบนี่ก็พอคลิกมาปุ๊บก็จะเป็นไฟล์ Excel นะครับที่อาจารย์สามารถที่จะเซฟสถานะของตารางตรงนี้นะครับแล้วก็เอามาใช้เป็นบันทึกการสอบได้นะครับเราก็จะมีลิสต์ให้เลยว่านักศึกษานะครับมีรหัสอะไรบ้างอาจารย์ก็ expand ตรงนี้ได้นะครับ CMU account อะไรชื่ออะไรนะครับเช็คอินใช่หรือไม่นะครับเช็คอินตอนกี่โมงเนี่ยนะครับก็สถานะก็จะมีเป็นหลอดไฟล์ไว้ให้ซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าอันนี้ยังทำไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวตัวจริงที่เราอยากจะให้มันเป็นเนี่ยนะครับมันจะดูสวยงามกว่านี้นะครับจะมีการนับให้ด้วยว่าหลุดจากซูมไปกี่ครั้งนะครับหลุดตอนไหนบ้างอะไรยังไงบ้างตอนนี้ทีมงานกำลังปั่นอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะพยายามทำให้เสร็จนะครับก่อนที่จะเราจะเริ่มสอบนะครับวันที่11นี้ฉะนั้นตัวรีพอร์ตนะครับอาจารย์ก็
จะได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นจริงๆในอนาคตอยากให้รีพอร์ตตรงนี้เนี่ยเป็นรายงานนะครับการสอบที่คณะใช้ได้ด้วยเลยนะครับก็คืออีกหน่อยถ้าเรามีการส่งไอ้พวกรีพอร์ตตรงนี้ออนไลน์ได้นะครับก็เวลาคณะจะมอนิเตอร์การสอบดูก็สามารถใช้รายงานพวกนี้แล้วมันอยู่ในฐานข้อมูลอยู่แล้วนะคณะก็สามารถดูได้เลยว่าวิชาไหนสอบยังไงมีใครขาดสอบบ้างอันนี้ก็เป็นประโยชน์อีกอย่างที่เราอยากจะต่อยอดนะครับคือไม่ว่าจะสอบออนไลน์หรือออนไซต์คือถ้าอีกหน่อยเราเปิดมหาลัยได้แล้วนะครับเรากลับมาสอบออนไซต์ผมคิดว่าระบบแบบนี้ยังมีประโยชน์อยู่นะเราในรายการ to do list ที่ผมว่ายาวๆแล้วยังไม่ได้ทำเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือเราอยากซัพพอร์ตการสอบแบบออนไซต์ด้วยนะครับก็คือถ้านักศึกษามานะครับเราก็มีโมบายแอปที่ให้ผู้คุมสอบสามารถที่จะสแกนบัตรนักศึกษานะครับเป็นการเช็คอินนะครับได้หรือจะให้นักศึกษาเช็คอินโดยใช้เช็คอินด้วยตนเองโดยใช้ซีมอยู่กับแอคเคาท์ก็ได้แล้วแต่นโยบายของวิชานั้นแต่สุดท้ายก็คือเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสอบนะครับมันเป็นดิจิทัลทั้งหมดและสามารถที่จะเอาไปบริหารจัดการนะแล้วก็คิดต่อได้ว่าคณะเนี่ยก็สามารถที่จะดูได้ว่าสถิติเนาะวิชาของวิชานี้เด็กใช้เวลาทำข้อสอบมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็พฤติกรรมอย่างอื่นนะครับของผู้สอบเนาะปกติผู้สอบเนี่ยเขาเข้าสอบเร็วเข้าสอบช้าเนาะพฤติกรรมของผู้ใช้หรืออะไรที่เป็นประโยชน์นะครับในเชิงแอนาลิติกเนี่ยผมคิดว่ามีให้ทำได้อีกเยอะโอเคนะครับก็อันนั้นคือส่วนของการเดโมนะครับส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของการเข้าใช้บริการนะถ้าอาจารย์สนใจแล้วนะครับอยากที่จะใช้เข้าทางไหนครับก็ URL ก็จะเป็นตัวนี้นะครับ exam-manager.tlic.cmu.ac.th นะครับหรือนะครับอาจารย์ก็สามารถที่จะเสิร์ช Google ได้ดูเหมือนว่าวิธีนี้เป็นวิธีหลักในการเข้าเซอร์วิสของเรานะครับก็อาจารย์ก็เสิร์ชคีย์เวิร์ดตามนี้เลยครับประมาณนี้ tlic exam manager นะครับสิ่งที่อาจารย์จะเจอก็คือมันจะมีลิงก์ที่ไปยังหน้าสอบนะครับแหล่งรวมสอบออนไลน์ของเรานะครับของทีลิกอาจารย์ไปเจอหน้านี้อาจารย์ก็จะเจอตัวบาร์ตรงนี้นะครับบาร์สีรุ้งของเราเนี่ยนะครับก็ออนไลน์เซอร์เมนเจอร์ก็จะเป็นหนึ่งในเซอร์วิสที่เรามีนะครับอาจารย์ก็กดเข้าใช้งานนะครับตรงนี้ได้เลยก็ง่ายๆนะครับโอเคครับก็นั่นคือส่วนของการเดโมนะครับฟีเจอร์ใหม่ๆของตัวออนไลน์เอ็กแซมเมนเจอร์นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับอาจารย์เนาะจริงๆเรามีฟอร์มประเมินนะครับที่ไม่ใช่ฟอร์มนี้นะผมไม่ทันได้แก้เดี๋ยวฝากทีมงานนะครับช่วยส่งลิงก์ฟอร์มประเมินนะเข้าไปในแชทของ Zoom ให้นิดนึงนะครับตอนนี้เราก็เป็นส่วนของ Q&A นะครับถ้าอาจารย์มีคำถามอะไรอาจารย์อาจจะถามเข้ามาในแชทนะครับของตัว Zoom ได้เลยนะครับผมจะลองไล่ดูนะครับว่าเรามีคำถามอะไรบ้างเป็นไปได้ไหมว่าตอนดึงรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนมาให้ล็อกนักศึกษาที่ติด W ออกจากระบบการเข้าสอบเป็นคำถามที่ดีนะอันนี้ไม่รู้ทีมงานครับทีมงานอยู่ในเว็บบินาร์นี้หรือเปล่าครับคนที่ติด W นะครับสถานะจะเป็นอย่างไรครับล่าสุดสวัสดีครับอันนี้ได้ยินไหมครับได้ยินครับครับก็คือรายชื่อที่ดึงมาจากมาใส่ในอีเวนต์นะครับจะเป็นรายชื่อที่อยู่ใน CMU Exam ครับอาจารย์ก็คือเวลาสร้างอีเวนต์เนี่ยก็คือจะดึงมาจาก CMU Exam เป็นหลักแต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์ไม่อยากให้คนที่ติด W เข้าสอบด้วยเนี่ยอาจารย์สามารถลบได้ที่ตัวตารางนั้นนะครับตัวตารางของอีเวนต์นั้นนะครับมันจะมีทางด้านท้ายครับให้ลบได้อยู่ครับก็โอเคงั้นก็มีหลายมิติอยู่นะครับนะโซลูชันก็คือเนี่ยผมเปิดกันไหนละโอเคนะครับก็อย่างแรกเลยก็คือถ้ามันอัตโนมัติได้ก็ดีเนาะแต่ผมคิดว่าตอนนี้มันยังไม่อัตโนมัติเพราะอะไรนะครับก็อย่างแรกก็คือรายชื่อของนักศึกษาที่เราดึงมาเนี่ยมันเป็นรายชื่อที่อยู่ในตัว CMU Exam นะครับหรือ K Simulator
ซึ่งมันก็คือมาจากสำนักทะเบียนนั่นแหละแต่โดยปกติแล้วเราจะอัปเดตรายชื่อนักศึกษาเนี่ยเฉพาะตอนช่วงต้นๆเทอมใช่ไหมครับฉะนั้นจะไม่มีการดึงรายชื่อนักศึกษาที่ติดหรือมันอยู่ออกจากคอร์สนั้นถ้าเกิดอาจารย์อยากจะให้นักศึกษาที่ติดหรือมันอยู่เนี่ยไม่ปรากฏนะครับอยู่ในนี้ก็ถ้าจะแก้ที่ต้นทางนะครับก็คือก็ต้องไปลบไปอันเอนโรนักศึกษาคนนั้นออกจากตัว CMU exam นะครับหรือตัว KC model ซึ่งจริงๆในอนาคตเราอาจจะมีวิธีการในการแฮนเดิลเรื่องพวกนี้ที่ดีขึ้นให้กับอาจารย์นะครับแต่ในปัจจุบันนี้คงจะต้องทำอย่างนั้นก่อนแล้วเวลาอาจารย์สร้างตัวอีเวนต์นะครับตัวอีเวนต์ก็จะไปดูดรายชื่อจากตัว exam มาฉะนั้นก็ชื่อมันจะตรงกันวิธีที่2ที่ทำได้นะครับก็คืออาจารย์ก็มากดลบนะครับตรงด้านหลังตรงนี้ได้นะครับคนไหนที่ติดแต่มันอยู่เนาะก็อาจารย์ก็กดลบคนนั้นได้เลยนะครับคนนั้นก็จะถูกลบออกไปจากระบบฉะนั้นมีวิธีที่พอจัดการได้ครับอาจารย์อาจจะยังไม่ง่ายนะครับแล้วก็อัตโนมัติ 100% ซะทีเดียวแต่ว่าก็พอจะจัดการได้นะครับมีคำถามอะไรอีกถ้านักศึกษาไม่ยอมเช็คอินโลเคชันเราต้องทำอย่างไรควรจะประกาศบอกนักศึกษาก่อนและมีข้อกำหนดให้ชัดเจนไหมครับก็ถ้านักศึกษาไม่ให้โลเคชันนะครับก็อันนี้จริงๆมันเป็นเรื่องที่คงต้องตกลงกับนักศึกษาครับว่าทุกคนเข้าสอบเนี่ยก็เป็นนโยบายนะครับว่าให้ทุกคนเนี่ย1ต้องให้โลเคชัน2ก็คือถ้าจะให้แม่นยำก็คือนักศึกษาต้องใช้โมบายทีเนี้ยตอนนี้ระบบของเราเนี่ยอาจจะยังไม่มีตัวเช็คนะครับว่าใครที่ใช้โมบายในการเช็คอินใครที่ใช้เบราว์เซอร์นะครับหรืออุปกรณ์ที่ไม่มี GPS ในการเช็คอินซึ่งเดี๋ยวเราคงต้องทำต่อนะครับฉะนั้นในปัจจุบันณวันนี้นะครับผมคิดว่าอาจารย์ต้องตกลงกับนักศึกษาให้ดีๆครับว่าใครสอบจากที่ไหนเดี๋ยวผมอาจจะไปเพิ่มในตัวรีพอร์ตให้อาจารย์นิดนึงนะครับว่าใครที่เช็คอินเข้ามาโดยไม่มีโลเคชันมาด้วยนะครับอาจารย์จะได้เห็นนะครับว่าใครที่ปฏิเสธนะครับไม่ยอมให้โลเคชันก็มีคำถามว่าถ้าเราต้องการให้เด็กใช้อุปกรณ์ที่มี GPS ในการเช็คอินนะครับเหมือนคำถามของอาจารย์ก็คือว่าโดยปกติแล้วอ่ะเด็กจะใช้คอมพิวเตอร์นะครับในการเข้าสอบฉะนั้นถ้าเกิดอาจารย์อยากจะให้เขากดเช็คอินเนี่ยอาจารย์ก็ต้องให้เขาเปิดตัวลิงก์สอบในมือถือก่อนรอบหนึ่งนะครับแล้วก็กดเช็คอินนะครับในมือถือเนาะสถานะการเช็คอินไม่ว่าจะกดในมือถือหรือกดในเบราว์เซอร์ก็จะเหมือนกันนะครับฉะนั้นเขาก็สามารถที่จะใช้ลิงก์เดิมเนี่ยมาเปิดในตัวคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะครับสถานะของเขาก็จะเป็นเช็คอินแล้วนะครับก็สามารถกดเข้าซูมเข้าทำข้อสอบต่อได้นะสรุปนะครับอีกทีหนึ่งนะก็คืออาจารย์ต้องบอกนักศึกษาว่าลิงก์ที่ส่งให้ไปเนี่ยสเต็ปแรกให้เปิดในมือถือนะนักศึกษาก็เปิดในมือถือแล้วกดเช็คอินปั๊บเสร็จเรียบร้อยนะครับก็บอกให้ลิงก์เนี่ยให้นักศึกษาเนี่ยเปิดลิงก์ในคอมพิวเตอร์เพื่อทำการสอบต่อได้โอเคไหมครับสเต็ปจะเป็นแบบนั้นที่ผ่านมานักศึกษาบางคนไม่เช็คเอาท์เพราะลืมแต่มันไม่มีปัญหากับการสรุปข้อสอบใช่ไหมไม่มีปัญหาครับการเช็คเอาท์เป็นออปชั่นอลนะครับอาจารย์ก็ใครที่ยืนยันมาก็อาจจะก็จะมีข้อมูลเพิ่มตรงนั้นนะใครที่ลืมกดนะครับถามว่าเป็นปัญหาไหมก็ตัวข้อสอบไม่มีปัญหาครับข้อสอบจะถูกส่งสับมิดมาเหมือนเดิมนะครับแค่ว่ามันก็ไม่ได้ขึ้นยืนยันท่านเองว่าเขาทำข้อสอบเสร็จแล้วในกรณีที่อยากจะให้มีในทีมครับเพราะมีนักศึกษาสอบมากกว่า100คนเลยไม่สามารถเบรกห้องใน Zoom ได้ในทันทีเพราะจะเกิดความล่าช้าเลยอยากทราบว่าจะมีการพัฒนาในทีมเพิ่มไหมทีมนี่หมายถึง Microsoft Teams ใช่ไหมครับก็มี2ส่วนนะครับ1ก็คือการ track proctoring โดยใช้ทีมแทน Zoom นะครับก็เนี่ยครับอยากทำแต่ว่าทำกันไม่ทันนะครับแล้วถามว่าอยู่ในแผนไหมก็คือเราอยากซัพพอร์ตทุกแพลตฟอร์มอยู่แล้วนะครับก็หวังว่าถ้าเราเปิดแพลตฟอร์มของเราออกไปเป็นโอเพนซอร์สนะครับอาจจะมีหลายๆที่นะครับมาด้วยมาช่วยกันทำ
โดยเฉพาะบางมหาลัยที่อาจจะใช้ Microsoft Teams เป็นหลักนะครับไม่รู้ก็อาจจะมาช่วยกันเดฟตรงนี้ได้นะครับส่วนที่2ก็คือการ track การทำ quiz ใน Microsoft Teams นะอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะก็มีอาจารย์จำนวนมากที่ใช้ Microsoft Teams ในการจัดสอบนี่เราก็อยากทำนะครับอยากจะให้ track ด้วยไม่ใช่แค่ตัว CMU ออนไลน์หรือ CMU Exam เท่านั้นนะจริงๆ LMS มีตั้งหลายตัวนะครับ Canvas น่าจะเป็นตัวถัดไปนะครับที่เราจะทำนะครับเพราะเป็น LMS ที่เราจะผลักดันให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยใช้แต่ Canvas มันก็อินทิเกรตกับ Microsoft Teams ได้ดีมากสุดท้ายมันก็คงมีวิธีที่ทำงานร่วมกันได้หมดนะครับมีนักศึกษาที่ใช้ Account at Lifelong ใช้งานโปรแกรมได้ไหมคะอันนี้ทีมงานตอบไปนิดนึงได้ไหมครับเวลาเข้าสอบ CMU Exam โดยใช้ at lifelong.cmu ระบบ track ได้ไหมครับสวัสดีครับตอนนี้ยังเป็นแค่แอด CMU อยู่นะครับผมตอนนี้ยังเป็นแค่แอด CMU ครับในอนาคตนี้ไม่แน่ครับผมโอเคนะครับก็อยู่ใน bucket list ของเรานะครับตอนนี้ยังเป็นแอด CMU เท่านั้นอยู่นะครับท่านนักศึกษาไม่ได้เช็คเอาท์เพราะทำข้อสอบไม่ทันและหมดเวลาก่อนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างตัวนี้ไม่มีผลอะไรนะครับคือโดยปกติแล้วตัวระบบสอบถ้าหมดเวลานะครับเขาก็จะสับมิดตัวข้อสอบของนักศึกษาอัตโนมัติเลยทำเสร็จไม่เสร็จไม่รู้ก็ข้อสอบนั้นก็จะถูกสับมิดดังนั้นข้อสอบจะไม่หายแน่ๆอยู่ละนะครับดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือพอระบบสับมิดอัตโนมัติมันก็จะเหมือนกับเขากดสับมิดนั่นแหละดังนั้นในตัว exam manager นะครับมันก็จะขึ้นว่า finish นะครับแต่ว่าถ้าเขาไม่ได้กด check out สถานะก็จะค้างอยู่ที่ว่า check in นั้นระบบตัว exam manager ตรงนี้มันก็เลยเหมือนมันไม่มีผลลบอะไรกับนักศึกษานะครับในเชิงการทำข้อสอบแค่ว่าถ้าเขาทำครบทุกขั้นตอนมันก็เป็นการยืนยันตัวตนนะครับที่ชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับเขาเท่านั้นเองแต่ถ้าไม่ทำก็อันนั้นก็อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์อาจารย์ก็คือเห็นว่าเขาเช็คอินแต่เขาไม่ได้กดเช็คเอาท์ก็แค่นั้นเองนักศึกษาจะเรียนรู้การใช้ Exam Manager ได้อย่างไรมีการอบรมหรือการสอนการใช้ที่ใดบ้างจะได้ให้เข้าไปดูก่อนมาสอบก็เหมือนทีมงานทำไว้อยู่นะครับมันจะมีคู่มือนะไม่รู้อันนี้ทีมงานเสริมได้หรือเปล่านะครับว่าเป็นยังไงแต่วิธีที่ได้ผลดีที่สุดนะครับอาจารย์ก็คือการซ้อมสอบนะคือจริงๆไอ้ Exam Manager เนี่ยผมไม่ค่อยห่วงหรอกผมจะเป็นห่วงพวกไอ้ Safe Exam Browser พวกอะไรพวกนั้นมากกว่าแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเราก็ถ้าเป็นวิชาที่นักศึกษาไม่เคยทำไม่เคยใช้นะครับเราก็แนะนำว่าให้เขาเข้ามาซ้อมสอบนะครับอาจารย์ก็อาจจะทำตัวOnline Exam Manager เป็นลิงก์นะครับซ้อมขึ้นมาสักอันหนึ่งเนาะอาจารย์ก็ซ่อนข้อสอบไว้นะครับแล้วอาจารย์ก็เปิดเป็นคำถามทดสอบสัก 2-3 ข้อนะให้เขาเข้ามาลองเล่นแล้วก็ทำความเคยชินกับตัวระบบดูแต่ตัวระบบไม่ได้ยากมากนะครับฉะนั้นเท่าที่ผ่านมาเนี่ยฟีดแบคใน1ปีที่ผ่านมานะครับยังไม่ค่อยหนาหูนะครับว่าเด็กมีปัญหาไม่เข้าใจว่าใช้งานระบบยังไงมันจะมีปัญหาในทางเทคนิคมากกว่าที่เจอเยอะเลยในเทอมที่ผ่านมาก็คือตัวลิงก์ยาวๆของการสอบนะครับมันมักจะโดนตัดหายไปในช่วงที่แบบเราส่งให้เด็กบ้างหรือบางทีเด็กมันส่งหากันเองอะไรเงี้ยแล้วมันจะหายไปกลางทางนะครับฉะนั้นเทอมนี้เราก็แก้ไขปัญหาเรื่องนั้นไปแล้วกรณีนักศึกษาแต่มันอยู่เห็นด้วยว่าระบบควรดำเนินการแบบอัตโนมัติโอเคครับก็อันนี้รับเป็นโจทย์ไว้นะครับรับเป็นโจทย์ไว้ว่าผมคิดว่าถ้าทำอ่ะเราคงต้องทำตั้งแต่ต้นทางที่ตัวระบบสอบเลยนะครับว่าคือถ้าเขาไม่มีสิทธิ์เข้ามาสอบอ่ะเราก็ควรที่จะเอาชื่อของเขาออกจากตัวระบบสอบนะครับเพราะว่าถึงแม้จะไม่มีชื่อในระบบ exam manager แต่ถ้ามีชื่อในระบบสอบบางทีเขาก็ยังไม่รู้เขาอาจจะเข้ามาทำได้ทีเนี้ยถ้าเราจะเอาคนที่ติดแต่มันอยู่ออกเดี๋ยวรับเป็นโจทย์ไว้ครับคือในทางเทคนิคมันทำได้อยู่แล้วเพียงแต่มันไม่ได้มีข้อกังวลนิดหน่อยเกี่ยวกับการลบนักศึกษาทิ้งถ้ามันเกิดข้อผิดพลาดอะไรขึ้นมาคะแนนอะไรที่เขาเคยทำไว้มันจะหายไหมอะไรไหมก็เดี๋ยวลองดูนิดหนึ่งนะครับแต่ขอบคุณมากครับเป็นไอเดียที่ดีมากเลยสามารถใช้ได้หลายอีเวนต์พร้อมกันไหมสามารถใช้ได้อันนี้ทีมงานแก้ผมนะผมพูดผิดนะครับสามารถใช้งานได้หลายอีเวนต์พร้อมกันครับจริงๆเมื่อก่อนเรามีข้อจำกัดนะครับว่า use case คือสมมติมีอาจารย์มีวิชาใหญ่
นะครับหลายเซกที่ใช้ข้อสอบอันเดียวกันนะใช้วิชาเดียวกันใช้ควิซเดียวกันนะครับแต่ว่ามีอาจารย์หลายคนนะครับที่อยากจะมอนิเตอร์เซกตัวเองอย่างเงี้ยแต่ละคนก็ไปสร้างอีเวนต์แล้วมอนิเตอร์ควิซนี้นะแต่ละคนก็ชี้มาที่ควิซเดียวกันหมดอะนะครับแต่เป็นหลายอีเวนต์อันนี้เมื่อก่อนอะดีเทคไม่ได้มันจะดูได้แค่ทีละ1อีเวนต์แต่ปัจจุบันเนี่ยเราแก้แล้วนะครับก็คือทุกคนสามารถที่จะดูพร้อมกันได้หมดแม้ว่าจะมีหลายอีเวนต์ที่ชี้มาที่ควิซอันเดียวกันนะครับฉะนั้นเรื่องนี้น่าจะไม่มีปัญหาแล้วนะครับในการสอบที่ผ่านมานักศึกษาบางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะครับทำให้เขาสับมิดข้อสอบไม่ได้อาจารย์พบว่ามีปัญหาก็เลยบอกเขานักศึกษาก็เลยเข้าไปทำข้อสอบ e แต่อาจไม่ได้ทำเพียงแต่เข้าไปดูทำให้กลายเป็นดับเบิลจึงมีปัญหาต่อระบบคือข้อสอบของเขาหายแต่ทางเจ้าหน้าที่ทีลิหาข้อสอบให้ได้แล้วแต่ควรจะมีวิธีการแก้ไขอย่างเป็นระบบได้อย่างไรดีก็อันนี้คงเป็นเรื่องอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตัว exam manager โดยตรงทีเดียวนะครับเนี่ยจะเป็นเรื่องของตัวระบบสอบเนาะที่เราเข้ามาทำหลายรอบแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้ามันมีข้อสอบที่ทำได้หลายชุดอย่างเงี้ยนะก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเอาเรื่องนี้ไปเป็นเรื่องหลังใหม่ได้ไหมครับเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องของตัว Moodle นะครับมากกว่าในการที่เราไปจัดการนะครับนักศึกษาสามารถเช็คอินใน Exam Manager ได้มากกว่า1 device ทั้งที่ต้องเลือกล็อกอินด้วย CMUIT account ใช่ครับก็นักศึกษาล็อกอิน CMUIT account ในสมาร์ทโฟนนะครับหรือในโทรศัพท์นะพร้อมกันก็ได้นะฉะนั้นเขาก็จะเห็นหน้าเดียวกันนะครับเขาเช็คอินที่ device นี้ก็ถ้าเช็คอินในสมาร์ทโฟนนะครับสถานะบนตัว Desktop ของเขามันก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยนั้นไม่มีปัญหาครับไม่ทราบว่าถ้านักศึกษาให้ผู้อื่นเช็คอินคนละตำแหน่งกับที่ทำข้อสอบได้หรือไม่อันนี้ก็ถ้าเขาให้ CMU account กับคนนั้นไปก็ทำได้ครับก็มันอันนี้ก็ระบบเราคงไม่สามารถที่จะทำอะไรกับเคสนั้นได้นะครับว่าถ้าโทรบอกญาติที่เชียงรายนะครับบอกว่าอ่ะนี่ล็อกอิน CMU account แล้วก็กดเช็คอินให้หน่อยโลเคชันมันก็ขึ้นตรงนั้นแหละครับก็อันนั้นก็เป็นข้อจำกัดนะครับประมาณก็ถ้านักศึกษายอมนะครับยอมให้ CMU account ตัวเองกับคนอื่นในการล็อกอินก็อันนั้นทำได้ครับก็เรายังไม่มีการแยกแยะตรงนั้นแล้วถ้าให้ผมคิดว่าจะป้องกันปัญหานี้ยังไงนอกจากว่าให้ต้องฟิงเกอร์สแกนเท่านั้นอะไรเงี้ยนะมันถึงจะแก้ได้ก็ไม่รู้ว่ามันจำเป็นต้องซีเรียสขนาดนั้นหรือเปล่านะครับใช้วิธีแปะลิงก์ไว้กับข้อสอบใน CMU exam เลยครับผมใช้ในการสอบกลางภาคไม่พบปัญหาใดๆให้ศึกษาเข้าเช็คอินได้อย่างครบถ้วนอ๋อคือถ้าเป็นลิงก์หมายถึงว่าลิงก์ของตัว exam manager ใช่ไหมครับอาจารย์เอาไปแปะไว้ในตัวข้อสอบเลยก็ได้เหมือนกันนะครับก็โฟลว์มันจะย้อนกลับนิดนึงนะคือปกติเราให้เช็คอินก่อนแล้วค่อยไปดูข้อสอบแต่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ให้เด็กเข้าสอบก่อนก็คืออาจารย์ส่งลิงก์ข้อสอบไปให้เด็กนะเด็กก็เปิดข้อสอบขึ้นมานะครับแล้วก็มีลิงก์ให้ไปเช็คอินก็แบบนั้นก็ได้นะครับก็เป็นวิธีสื่อสารแบบหนึ่งนะครับกับนักศึกษานะคือแทนที่จะส่งลิงก์ผ่าน LINE ผ่าน Facebook อาจารย์ก็เอาไปใส่ในตัว exam เลยก็ได้เหมือนกันครับก็น่าสนใจดีครับโอเคก็ดูเหมือนจะหมดแล้วนะครับในเรื่องของคำถามนะครับก็ชั่วโมงนึงพอดีเลยโอเคมากเหมือนอาจารย์หิวข้าวอาจารย์เลยหยุดถามคำถามเลยนะครับก็โอเคครับก็ขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่ให้เวลานะครับเราในวันนี้ในการมาฟังตัว product ใหม่ของเรานะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้อาจารย์ทดลองใช้นะใช้ไม่ยากเลยนะครับแล้วก็ในช่วงสอบ11ตุลาเป็นต้นไปเนี่ยนะครับเราก็จะมีทีมงานที่จะมอนิเตอร์นะครับความเรียบร้อยของตัวระบบทั้งตัวออนไลน์ exam manager ตัวระบบข้อสอบนะครับและระบบที่เกี่ยวข้องอย่างอื่นนะครับเราก็จะมอนิเตอร์ให้ตั้งแต่เช้าเลยนะครับ 7:30 นะครับถึง 1:00 นะเราก็จะพยายามดูแลความเรียบร้อยให้กับอาจารย์นะรวมทั้งเรื่องของการซัพพอร์ตด้วยนะครับถ้าอาจารย์สอบ 8:00 น.
แล้วอาจารย์พบปัญหาเงี้ยเนาะ 7:30 เนี่ยเรามีทีมสแตนบายนะครับแล้วอาจารย์สามารถที่จะคอนแทคเข้ามาทาง LINE Official นะครับหรือว่าซัพพอร์ตของทีลิกนะครับเราก็จะพยายามจัดการให้กับอาจารย์ถ้าอาจารย์จะสอบในวันรุ่งขึ้นเนาะแต่อาจารย์ไม่มีเวลาเนาะต้องรอเลิกงานก่อนนะครับถึงจะทำได้แล้วมีปัญหาหรือคำถามอาจารย์ก็สามารถที่จะคอนแทคเข้ามาที่ทีลิกได้จนถึง 1:00 นะครับเราก็ซัพพอร์ตให้ตรงนั้นก็ทั้งหมดเลยนะครับเซอร์วิสทุกอย่างที่ทีลิกมีให้ก็โอเคครับอย่าลืมประเมินนะครับให้ด้วยนะลิงก์น่าจะอยู่ในแชทแล้วนะครับอาจารย์ก็หวังว่าระบบนี้จะเป็นประโยชน์นะครับผมเองก็หวังนะครับว่าเราจะได้เห็นพัฒนาการระบบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับช่วยในเรื่องของ CMU Digital Transformation นะครับอย่างเต็มที่ก็อยากจะเชิญชวนอาจารย์ทุกคนให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับของ process นี้ด้วยกันนะครับสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอยุติเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ